เรื่องนี้เคยอาจจะเคยเล่าไปแล้วแหละแต่ว่ามาลื้อฟื้นให้ฟังหน่อยก็ดีครับนะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันได้ครับพี่ในสมัยนั้นนะที่พี่ยังทำงานอยู่ที่โรงงานของป้าพี่อยู่ครับคราวนี้เราหลังจากที่เรากลับจากป่าที่พื้นบ้านแล้วอ่ะครับเราก็ลองมาปรึกษากันดูว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมดีสุดท้ายเราก็เลือกที่จะรับซื้อไม้เก่าเพราะเราเป็นโรงงานอยู่แล้วที่จะแปรรูปไม้อยู่แล้วการไปรับซื้อไม้เก่าจากที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายเราก็ดูเป็นด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมันก็เลยเป็นช่องทางให้เราสามารถที่จะ เปิดเป็นรายสำหรับโรงงานเราได้ครับจนนั้นพี่ก็ทำอยู่ประมาณสักพักนึงนะเพราะตอนแรกเราไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องหาคนที่เรารู้จักอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมพักพวกเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยมีอาพี่อะญาติทางแม่พี่อะเขาติดต่อมาว่าเนี่ยเขาอะจะเอาไม้เขาซื้อไม้เก่าไว้ที่นึงอยากให้เราอะไปรื้อไปขนไม้มาแล้วก็ปรับแปรรูปเพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยไปสร้างโรงแรมอีกที่นึงเขาก็สมัยนั้นอะคือมันยังสมัยรุ่นพี่ตอน20บ้างน่าจะเป็นพวกแพ็คลิงก์มั้งมันนานนะแพ็คลิงก์มันไม่มีโทรศัพท์หรอกสมัยนั้นใช้แพ็คลิงก์นี่ถือว่ารวยแล้วนะพี่เป็นแพ็คลิงก์เป็นแพ็คลิงก์อะไรพวกนี้แหละครับแล้วพอตอนนั้นพี่ก็โทรมาเขาบอกติเล็กเดี๋ยวติเล็กช่วยไปรื้อไม้ให้อ้วนหน่อยครับให้อาหน่อยเพราะว่าอาจะเอาไปทำลงทำบริจาคให้โรงเอครับแกก็ให้แผนที่มาแล้วก็ลื้อไปติดต่อคืออาเม้งนะเดี๋ยวเขาจะพาไปว่าไอ้ที่ลื้อจะต้องไปเลือกที่ไหนครับแล้วโอเคเราก็เรียกประชุมลูกน้องว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีงานเข้ามานะเดี๋ยวตัวอาของพี่เขาจะเข้ามาวาดแผนที่ให้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปติดต่อใครเราก็เตรียมพลเรียบร้อยเลยนะ6ล้อคันหนึ่งเครื่องมือเครื่องไม้นะแล้วก็ที่อยู่ที่กินคือเตรียมไปก็กล่าวว่าพ่อลื้อเนี่ยพออาพี่มาก็บอกว่ามันอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งครับแล้วก็โอเคถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเราลื้อวันเดียวไม่เสร็จแน่นะเราก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วัน3วันนะแล้วก็พอคุยตรงนี้กันเสร็จเราก็ลงคืนก็เตรียมของเรียบร้อยรถ6ล้อ2คันแล้วก็รถของตัวพี่เองคันนึงขบวนก็เริ่มออกเดินทางไปที่จังหวัดนึงพอเราไปถึงตัวจังหวัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกจากตัวจังหวัดเพื่อจะไปหาผู้ชายที่เม่งซึ่งหลังจากที่เราไปถึงตัวอำเภอหนึ่งนะเราก็เที่ยวหาถามว่ารู้จักอาเม้งไหมอาเม้งที่เป็นในหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจออยู่ร้านทำร้านหนึ่งที่ในหมู่บ้านพี่ก็เข้าไปถามเขาจอดรถลงไปถามพอเราถามเสร็จเขาบอกอาเม้งเหรอเนี่ยหรือตรงตัวเธอไปนิดนึงแล้วก็อยู่ตรงซ้ายมือนะมีซอยเข้าไปหน่อยนึงครับหรือไปหาตรงนั้นนะไม่งั้นอยู่ตรงนั้นคราวนี้พี่ก็ไปตามที่บอกพี่ก็ขับรถไปตามที่บอกแล้วตอนนั้นน่ะที่พี่ไปเนี่ยไปถึงอำเภอนั้นน่ะก็ประมาณสัก 3-4 โมงเย็นแล้วล่ะสภาพการคือเราอาจจะต้องค้างที่ตรงนี้นะครับแล้วเราพอไปหาเด็กเองบ้านปิดทำไงล่ะใช่ไหมกำลังเต๋อเต๋คือมันไม่มีอะไรที่จะติดต่อเขาได้ถูกปะครับโทรศัพท์ไม่มีบ้านปิดแล้วจะติดต่อยังไงพี่ก็เดินวนอยู่กับลูกน้องแล้วสุดท้ายก็เอาวะกลับไปตั้งหลักที่ตัวอำเภอไม่แน่คืนนี้อาจจะนอนตัวอำเภอก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะเราเดินพอเดินไปเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่เขาบอกหรือมนุษย์หรือมหาใครเขาบอกอ๋อมหาเจ็ดเม่งอ๋อ
อาอามีเรื่องไหมก็บอกชื่อของอาอะไรไปอ๋อนี่นี่งั้นหรือจะมาหรือบ้านเธอไอหรือลงนิ้วใช่ไหมไอเราเขาไม่ได้ถามมาว่าเป็นที่เราจะต้องหรือเป็นอะไรแล้วก็เออขอบอกเออใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาบอกงั้นเดินพวกหรือตามมาแล้วก็ขึ้นรถปุ๊บขับตามแกไปเสร็จปุ๊บพอเราออกตัวเผื่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยประมาณสัก 2-3 กิโลก็เลี้ยวแต่พอเราออกสมัยนั้นนะครับพอเราออกไปแล้วเนี่ยเขาจะปลูกอ้อยกันเยอะแล้วก็เป็นทางวิ่งนึกว่าบอกเป็นทางแต่เรียบชนรับประทานและข้างๆด้านข้างก็จะเป็นปลูกไร่อ้อยกันเป็นทิวเลยนะครับตอนที่เราเข้าไปเออแต่เขาก็เลี้ยวเข้าไปแล้วมันมีบริเวณหนึ่งที่ตรงนั้นนะไร่อ้อยมันตัดออกไปมันเตียนแล้วนะมันก็ได้ปลูกไปเอาแล้วไปเออแล้วมันจะมีโรงมันไม่ใช่เป็นโรงนี้ว่ะมันเป็นโรงคล้ายๆเป็นโรงเกย์อ่ะเป็นศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นอย่างนั้นเป็นศาลเจ้าแล้วมีศาลาถุงโล่งๆเหมือนโรงเกย์หน่อยเป็นโรงเกย์ด้วยเป็นศาลานิ้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยก็คือตกลงก็คือเราเรียกเหมือนว่าเป็นโรงเกย์แล้วกันเออเราเขาเนี่ยพวกนึกมาลึกตรงเนี้ยเออเราก็มาดูโอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเออมันไม่น่าใหญ่นะครับโอ้แต่นี่เออเฮ้ยใหญ่เว้ยนะบะมึงกึ่งปูนกึ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขับรถเข้าไปดูโอ้โหเอาเรื่องเว้ยเนี่ยถ้าจะลือนี่ใช้เวลาเป็นวันๆเหมือนกันแล้วพอเราไปถึงมันก็ใกล้มันเย็นแล้วอะแต่ดีว่าเราเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปเพราะว่าเวลาเอาออกนอกพื้นที่แล้วต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องพร้อมครับก็เอาเครื่องปั่นไฟไปสองตัวนะก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคผมเห็นแล้วเด็กแล้วพวกนี้ไงพวกนี้จะเข้าไปนอนที่อำเภอหรือว่าจะนอนตรงนี้แล้วก็บอกโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมเตรียมเครื่องมืออะไรมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนนี้เรานอนนี่แล้วกันตกลงคืนนั้นนะครับแล้วก็กางเต็นท์ก็ไม่ได้ถึงกับการไม่เพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยเอาใช้ถือฝั่งไปแล้วก็โยนใส่ไปอะไรเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปในตัวโรงเกย์ถูกป่ะมันก็ยังพอมีที่ที่เรานอนได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคเอาข้าวของลงมาแล้วผมก็เดินดูรอบตัวรอบโรงเกย์แล้วก็ตรงเจนนี่มันจะติดจะมีลมนิ้วติดอยู่ถามเจนไม่เห็นไหมว่าอ๋อเนี่ยที่ตรงเจนเวลามีงานอะไรเนี่ยลมนิ้วเขาก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วสมมติใครจะตั้งหรือว่าคนแถวนั้นอยากมาตั้งนิ้วอะไรเนี่ยเขาก็จะมีลมซ้อมลมนิ้วเขาจะมีไว้ซ้อมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีงานที่ตรงเจนก็จะมีนิ้วแสดงอะไรนะกันในตามจริงแล้วก็โอเคทุกคนก็ดูโอ้โหไม้นี่โอ้โหไม้ใช่ใหญ่ทั้งนั้นเลยยาวๆนะใหญ่แล้วก็ความเสียหายมันน้อยมากแล้วไหนจะเสาอีกงานนี้เห็นทีว่ารื้อลำบากหน่อยรื้อลำบากเพราะว่าเราต้องเอาให้ได้เสียหายน้อยที่สุดอะประมาณนั้นเราก็โอเคเตรียมตบข้าวกับป่าคืนแรกที่เรานอนมันก็เหมือนกับว่าทุกคนเข้าไปนอนกันเสร็จแล้วเนี่ยมันนอนไปแล้วบางทีเนี่ยก็ได้ยินเสียงมันเหมือนคือนึกวีนึกภาพออกแบบว่าลมมันพัดเข้ามาจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับประตูไม้มันพังหน้าต่างพังบ้างหลุดบ้างเนี่ยบรรยากาศมันแบบนะใช่ป่ะล่ะบรรยากาศเลยมากครับใช่เราก็เลยต้องเปิดไฟทิ้งเอาไว้อ่ะแต่แท้ที่ว่าเราเปิดไฟทิ้งไว้แล้วมันแทนที่จะทำให้เราพวกเราอุ่นใจถูกปะเฮ้ยมันไม่อุ่นใจเลยอะมันเป็นยังไงพี่ตอนนั้นอะความรู้สึกเพราะรอบหลอดไฟมันดับๆแล้วว่าไฟมันส่องคือเข้าใจว่าไฟมันไม่ได้ส่องสว่างไปทั่วถูกไหมเออพอมีเงาแล้วมันเหมือนหางตาเรามันกระตุกมองนู่นมองนี่ลูกน้องก็มองกันอะกลายเป็นคืนนั้นไฟระบิ้วไปอีกเออกลายเมื่อเปิดไฟมันยิ่งบิ้วหนักเข้าไปอีกเนี่ยครับเออแล้วจะไปยุ่งจะไปอะไรก็ไม่กล้ากันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้าย
คืนนั้นก็คือแบบนอนแบบคือนอนเหมือนไม่ได้นอนอ่ะมันหนึ่งด้วยความไม่คุ้นที่แล้วสองบรรยากาศมันคือเราไปรื้อบ้านมาก็หลายหลังแล้วอ่ะไอ้เจอเนี่ยเคยเจออยู่หรอกแต่ที่เนี่ยมันแปลกประหลาดเนี่ยเออเราด้วยความรู้สึกไปอย่างนั้นอ่ะลูกน้องทุกคนก็ขอจะนอนเขาบอกเฮ้ยพวกเราคนนอนใกล้ๆรวมๆกันเพื่อนแล้วก็เอาไฟมาสาดสองพวกเราไว้ไม่ต้องส่องไปข้างนอกนะนะตอนแรกกะว่าให้มีคนเฝ้าเครื่องมือเสมือไอ้คนที่เขาเฝ้าเครื่องมือบอกผมไม่กล้าเฝ้าเออโอเคตรงนั้นเราเสร็จแล้วก็อ่ะคืนนั้นเราก็นอนหลับมาแต่ก็สลบสลายกันแล้วก็เราก็ลุกขึ้นมาเตรียมเครื่องมือเครื่องมือหุงข้าวหุงปลากินอะไรกันเนี่ยก็เริ่มลงมือที่จะรื้อก็บอกให้ลูกน้องแต่ละคนเฮ้ยรื้อดีๆนะอย่าใช้แฉลงให้ใช้สว่านนำไปก่อนนะเพื่อที่จะไม้สมัยโบราณเนี่ยสมัยเก่าเนี่ยเขาใช้ตะปูน้อยมากที่เนี่ยเขาใช้แต่ริมไม้ทั้งนั้นเลยก็คือการทำไม้เข้าริมกันโดยไม่ใช้ตะปูในการออกไม่มีแทบไม่มีตะปูเลยครับซึ่งทำให้เราเวลาลื้อเดี๋ยวมันจะยากกว่าตะปูมันแน่นกว่าใช่แล้วเราต้องใช้สว่านเจาะแล้วนี่ว่าช่วงที่กำลังลื้ออยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์แบบลูกน้องคนหนึ่งเอาสว่านเจาะใช่ไหมสว่านเจาะเพื่อจะขายริมออกมาพอตัวริมตัวเนี้ยมันระเบิดออกใช่ไหมครับหลุดออกเสร็จปุ๊บไอ้มันที่มันนั่งอยู่บนแผ่นไม้กระดานอ่ะอยู่ๆมันก็มีคุยคนเนี่ยเดินไปอยู่ๆเดินไปตรงที่ไม้กระดานที่มันนั่งอยู่แล้วนะครับเหยียบปุ๊บตัววิ่งร่วงไปข้างล่างเลยปุ้งเฮ้ยนี่ทั้งที่เป็นไม้มันไม่ได้ผุนะไม้มันยังไม่ทันหลุดออกจากกันแล้วไม้มันดูเป็นหน้าแน่นมากด้วยใช่ไหมพี่ใช่อยู่ๆเดินเหยียบลงไปอ่ะมันเป็นไม้ที่ว่าเป็นต่อฟันหางปลาอยู่ครับเป็นหางปลาแล้วมันไปเดินเหยียบตรงปุ๊บตัวที่โดนมันปึ๊บโอ้โหขาหักเรียบร้อยเลยโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วดิใช่โอ้โหเราก็รีบวิ่งเข้าไปดูเอ้าเฮ้ยเอารีบเอามันออกมาแล้วมุดเข้าไปใต้ถุนรีบเอาลูกน้องคนนั้นออกมาแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ บอกให้ลูกน้องอีกคนนึงคอยดูแลอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมล่ะพี่ก็เลยขับรถพาไปอนามัยที่ตัวอำเภอไอ้พวกที่เหลือก็ทำงานต่อไปพอหมอเขาเห็นก็บอกขากระดูกแล้วนะไม่ถึงจะหักยังก็เขาเปิดก็ถือว่าโชคดีครับแล้วเขาบอกงั้นผมฝากไว้ที่อนามัยนะแต่เดี๋ยวอีกสองสามวันผมมารับกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแล้วพี่ก็เลยรีบขับรถกลับไปที่นั่งอ่ะพอแค่จอดรถเท่านั้นน่ะมีเสียงร้องแบบโอ้โหร้องลั่นเลยอ่ะแล้วบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราลงวิ่งเปิดตัวแล้วลงวิ่งวิ่งลงไปดูมีสิ่งที่เราเห็นอ่ะคือลูกน้องคนหนึ่งอ่ะซึ่งมันกำลังใช้สว่านเนี่ยเพื่อจะที่จอดตลายริมถูกป่ะครับเฮ้ยมันไปรู้วิธีไหนอ่ะมันไปจับเข้ามือตัวเองเข้าหลังมืออ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยมันดิ้นพัด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 เลยโอ้โหกระเด็นออกมาโอ้โหเราก็มองเฮ้ยทำไมพวกมึงประมาทกันอย่างนี้วะด้วยความแต่ด้วยความที่ว่าคนที่เจ็บเราก็ไม่กล้าด่ามากทุกคนที่ไปกันประมาณ10คนเนี่ยก็น่าเสียนะเราก็ไม่ได้ถามเลยเฮ้ยไปเอามันขึ้นรถคนที่สองอนามัยหมอมองหน้าเลยเป็นอะไรอุบัติเหตุครับโดนสว่านเจาะหลังมือแล้วสว่านอ่ะมันไม่ใช่สว่านเป็นหุ่นอ่ะสว่านเป็นนิ้วเพราะรีบมันตัวใหญ่ถูกปะครับสว่านเป็นนิ้วรูนี่โบ๋เลยอ่ะหลังมืออ่ะเว้ยครับโอ้โหคุณหมอก็โอ้ยก็คือทำแผลแล้วก็เย็บแผลแล้วก็คือมือนี่แทบเสียเลยอ่ะแล้วก็โอ้โหกุ้มใจเลยการนี้อะไรวะยังไม่ทันทำอะไรนี่ไปละสองสุดท้ายแล้วก็รีบขับรถกลับไปแล้วก็พอไปถึงทุกคนก็คือหยุดงานกันแล้วล่ะคือมันเขารู้สึกกันมันไม่ดีไงพอพี่ไปถึงพี่งั้นวันนี้หยุดแค่นี้ก่อนครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ว่าจะเอาไง
ทุกคนก็จะไปนั่งใต้ต้นหูกวางก็บอกเฮ้ยหงหงข้าวปลาอาหารนะวันนี้เดี๋ยวเนี่ยอนุญาตดื่มได้อะไรได้เพื่อปรับใจทุกคนนะครับให้กำลังใจกันหน่อยเออให้ช่วยเหลืออะไรมันเสียขวัญกันแล้วอ่ะครับนั่นแหละก็ก่อกองไฟรอบแล้วก็ล้อมวงกินข้าวกันครับข้าวกินกันตอนนั้นก็แบบประมาณสักหกโมงครึ่งหนึ่งอ่ะครับกำลังนั่งกินกันอยู่นั่งกินแล้วนั่งคุยว่าเรื่องตกลงเนี่ยไอ้คนที่โดนสมัครสอบมันทำไมเกิดขึ้นมีใครเห็นเหตุการณ์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนบอกไม่เห็นเหตุการณ์เพราะไอ้คนเนี้ยมันจะต้องคนคอยไล่จับแล้วคนอื่นน่ะก็ค่อยมาไล่ตีไม้เพื่อจะให้ไม้มันแบบเสียหายน้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะมันขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือก็ไม่ได้สนใจหน้าที่การนั้นที่บ้านก็บอกมันก็แปลกๆนะก็ยังระวังที่ว่านั่งกินไปอะไรไปเสร็จปุ๊บเมื่อว่ากินกันสักพักก็คุยพอคุยกันเสร็จก็เริ่มกินเริ่มดื่มอะไรกันก็ตึงๆนะแล้วมีลูกน้องของคุณเสติคืออยู่ไอ้ติมันก็เดินบอกว่าไปชิงช่องมันก็เดินไปด้านข้างหลังช่วงระหว่างมันเดินไปเสร็จแล้วก็คุยกันเล่ยเปื่อยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราต้องจัดการงานการอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ๆเสร็จปุ๊บอ่ะพี่ศักแป๊บนึงพี่เสียงพี่ศักเหมือนอยู่ดีๆมันอู้ๆไปอ่าเหรอโอเคได้ยินป่ะอ่ะได้ยินเหมือนเดิมแล้วพี่เมื่อกี้พี่พูดถึงมีลูกน้องคนนึงคือไอ้ติมันออกไปเที่ยวครับซึ่งหลังจากที่มันเที่ยวเสร็จพวกพี่ก็คุยกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพรุ่งนี้วางแผนว่าพรุ่งนี้จะเอายังไงอยู่ๆอีกคนอยู่ๆที่ว่ากำลังคุยกันอยู่อ่ะคนหนึ่งมันเงยหน้าขึ้นมาแล้วร้องเฮ้ยผีเฮ้ยโอ้ยวิ่งเข้ามาเลยอ่ะวิ่งเข้ามาหาเกาะปุ่มพี่อ่ะพอวิ่งเข้ามาทุกคนก็ตกใจก็ลุกขึ้นยืนพอลุกขึ้นยืนแล้วมองดูดีๆเอ้าไอ้ติแต่ที่มันมาเนี่ยมันใส่ชุดยิ้วมาน่ะฮะมาเอาชุดยิ้วที่ไหนไม่รู้มาใส่ครับมันก็วิ่งเข้ามาเฮียเนี่ยผมเก็บได้ชุดแบบเนี่ยมันก็โอ้ยเห็นแล้วครับผมโอ้เราก็มองไอ้ติมึงไปเอาชุดที่ไหนมาบอกเนี่ยผมเจออยู่มันมีกล่องใส่ชุดอยู่ครับตรงไหนเราก็รีบวิ่งไปดูผมบอกก็ตอนที่ผมขี่เสร็จเนี่ยผมก็เห็นเหมือนว่ามีเอามันมาเอาไปใส่ด้วยมันเหมือนตรงด้านหลังเป็นลงว่ามันมีกล่องอะไรอยู่อ่ะมันก็ไปรื้อไงพอไปรื้อมันก็เปิดขึ้นมาแล้วมันบอกว่าเนี่ยมีเสื้อผ้าอะไรอยู่ด้วยเนี่ยผมก็ตามไปดูครับเห็นโอ้โหมันเป็นเสื้อผ้าหิมะแต่ด้วยความประสบการณ์ที่เรามีอยู่บอกไอ้ติมึงรีบถอดเสื้อผ้าแล้วเก็บเข้าไปในนั้นเลยปิดเลยเล่นไปเลยไม่รู้เรื่องแล้วมึงครับพออย่างนี้เรากะว่างานนี้ไม่สวยแน่เพราะว่าอยู่กล่องเราทำการทั้งวันเรายังไม่เห็นอยู่มีของนี้ผมมานี่มันไม่ใช่ละความรู้สึกบอกว่าไม่ใช่ละไปติเลยรีบกลับไปทุกคนพอมานั่งล้อมกองไฟเสร็จปุ๊บอยู่ๆฝนตกอ่ะครึ้มมาเลยอ่ะ พอครึ้มคนนี้เราก็รีบย้ายเข้าของเข้าไปข้างในโรงเตที่นอนเรา แล้วพอเราย้ายก็บอกโอ้แต่ฝนมันตกหนักมากแต่ก็ยังดีว่าหลังคายังพอกลุ่มมันอยู่แต่คันนี้แหละวีสภาพลองนึกนะฝนตกหนักเนี่ยแล้วลมพัดแรงแล้วก็ไอ้หน้าต่างไม้อ่ะที่เราอยู่กันอ่ะครับมันพัดกันปัง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 อ่ะโอ้โหแบบโอ้โหแบบเฮ้ยไอ้ไปดึงยึดเอาหน้าต่างเนี่ยปิดเข้ามาหาเชือกหาอะไรมาใส่ไปมันขันเอาไว้ครับแต่ด้วยความแรงของลมก็ยังคือพันหน้าต่างก็ยังปุ๊บ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 ใช่ไหมแล้วเราก็เลยนั่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้แสงไฟแล้วก็นั่งบอกโอ้โหอิติบอกอีกครั้งแล้วมึงเจออะไรจะมาบอกพวกเฮียก่อนเดี๋ยวมึง
ตอนจะไปเล่นก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะแบบนี้ผมรู้สึกว่าข้างในเผื่อมีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อประมาณแบบถ้ามีของมีค่าอะไรมันก็อยากเก็บไว้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นลูกน้องใหม่เพิ่งเข้ามามันก็ไม่รู้ธรรมเนียมของการหรือการเข้าไปในสถานที่อย่างนี้ไงครับแล้วคราวนี้เราเสร็จตัวเราก็นั่งกันแล้วก็นั่งกินนั่งคุยกันไปเรื่อยเพราะมันนอนไม่หลับแล้วฝนมันก็ตกซึ่งหลังจากที่ฝนซาไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็นั่งก็ได้ประมาณหนึ่งนะ 4-5 ทุ่มก็จะเที่ยงคืนแล้วแหละแล้วอยู่ๆอ่ะวีครับมันมีเสียงอ่ะคล้ายๆแบบตอนแรกเป็นเสียงคล้ายๆเป็นเสียงดนตรีนะแต่มันไม่ใช่ดนตรีอย่างบ้านเรามันเคยฟังเสียงดนตรีงิ้วไหมจังอ่ะคุ้นเคยครับพี่นั่นแหละเสียงนั้นมาเลยอ่ะจังไอ้ติ๊กติ๊กมันก็มองขึ้นมามันเหมือนกับมันกินแล้วมันก็ตื่นจังมาทั่วเฮียได้ยินป่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงมันมีคนจะร้องเพลงเลยอ่ะแล้วมันก็ลุกขึ้นไปแล้วเดินไปที่หน้าต่างครับแล้วมันก็ไปเอาไอ้เนี่ยไอ้ที่เราผูกไว้มันออกคือทุกคนอ่ะไม่ได้คิดไม่ทันว่ามันจะไปทำอย่างนั้นโอ้สุดๆเลยคนนี้ใช้ได้เปิดปุ๊บทีนี้เราหันหน้าไปทางหน้าต่างกันหมดถูกป่ะครับสิ่งที่เราเห็นอ่ะคือเป็นเงาคนอ่ะอยู่บนรองนิ้วอ่ะครับคือลักษณะท่าทางเขาเหมือนคนที่กำลังเล่นดนตรีนิ้วขึ้นอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมีชุดนิ้วผู้หญิงลอยอยู่คือชุดมันลอยอ่ะไม่ได้เห็นตัวคนน่ะไม่ได้มีคนใส่ชุดนิ้วผู้หญิงแต่ชุดนิ้วนี่กำลังลอยอยู่อ่ะพี่ใช่เหมือนกำลังไล่ลำอยู่อ่ะโอ้โหเฮ้ยคราวนั้นแหละครับบอกไอ้ติปิดหน้าต่างไอ้ติมันก็ตกใจทุกพอดีตัวพี่อยู่ค่ายพี่ก็พุ่งเข้าไปกับลูกน้องอีกคนหนึ่งหัวกระชากหน้าต่างปิดเข้ามาแล้วล็อกขาเลยผูกเสร็จปุ๊บแล้วเข้ามานั่งใครแล้วโอ้โหแบบแต่สิ่งที่เรารู้อ่ะวีพอมาเสร็จอ่ะเหมือนมีคนมาตีหน้าต่างอ่ะปัง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 ตีอย่างนี้ทั้งคืนน่ะแล้วตัวที่ดีสีอย่างนี้ทั้งคืนโอ้โหจอกอดกลมเลยแบบโอ้ยอะไรมาเนี่ยอะไรจะดุขนาดนี้เนี่ยครับไอ้ตีนี่แบบต่างเมาที่เยี่ยวแตกเยี่ยวแตงเลยอ่ะจนสุดท้ายอ่ะนี่ต้องไปเอาในกระเป๋าพี่อ่ะจะมียันของแปะองค์อยู่อ่ะครับเลยเอายันน่ะไปแปะไว้ที่ตรงหน้าต่างแล้วก็ตรงหน้าประตูลืมไปว่าตรงหน้าประตูทางเข้าเรายังไม่ได้ปิดครับพอเดินออกไปโอ้โหไอ้ชุดเนี่ยลอยมาทางประตูเลยรีบปิดทันทีเลยอ่ะชุดกับโอ้โหขนลุกว่ะพี่ผมนึกภาพออกเลยอ่ะว่าชุดนิ้วที่มันไม่มีคนใส่แล้วมันลอยมาเองมันจะน่ากลัวขนาดไหนอ่ะแล้วมันเป็นไม่ใช่ชุดใหม่มันชุดเก่านึกภาพออกป่ะล่ะโอ้โหตอนนี้ขนหลังลุกพี่แล้วเนี่ยปึ๊บดันบอกดันเสร็จเอาเชือกมัดเสร็จปุ๊บเอายันแปะแล้วก็มันนั่งล้อมวงอ่ะก็เสียงมันดังคือเสียงคนเล่นดนตรีงดดำรอบทั้งคืนเลยวีทั้งคืนเลยไม่ได้นอนกันทั้งคืนแล้วก็มีเสียงร้องนิ้วแต่เป็นเสียงแบบเสียงแหลมมันจะฉงเฉงฉงเฉงนะดนตรีก็ฉงเฉงฉงเฉงแล้วก็เงี้ยงเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงมันร้อนกว่านี้ไงนึกออกเสียงมันหลอนหนึ่งเนี่ยผมหลอนกว่านี้ผมนึกสิ่งที่พี่ศักดิ์เล่าออกหมดเลยคำว่าลงนิ้วเพราะว่าที่ผมบอกอ่ะบ้านผมอ่ะหน้าบ้านหันหน้าเข้าลงนิ้วเลยมันจะมีซอยเดินทะลุเข้าหน้าศาลเจ้าแล้วก็หน้าศาลเจ้าก็คือลงนิ้วไงพี่โอ้ยแล้วแบบทั้งคืนอ่ะวีทั้งคืนจนเกือบเช้านั่นแหละครับบอกงานนี้ไม่ลงไม่ลื้อไปแล้วไม่น่าจะได้เรื่องครับไม่ได้รื้อแล้วเอองัดอะไรออกมาแต่พี่เล่าตกไปครับตอนที่ว่ากำลังกินข้าวอยู่เด็กแม่งมาหา
บอกว่าพวกนี้นอนนี่จริงๆใช่ไหมครับบอกนอนนี่จริงๆไม่มีปัญหาอะไรบอกต้องพูดด้วยต้องระวังหน่อยนะพูดมาอย่างนี้ด้วยความที่เราก็ผ่านประสบการณ์แต่เอาโอเคไม่เป็นไรดูทรงแล้วคือเราน่าเอาอยู่คิดว่าในใจนะครับแต่ว่าพวกนี้ระวังตัวนะฉันรู้ไปแหละพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เท้านะออกมาเลยทันทีเลยเฮ้ยทุกคนเก็บของช่วงกำลังเก็บของอยู่อ่ะก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาแป๊บ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 ครับแล้วก็มองเอ๊ะใครอ่ะพอเข้ามาจอดเทียบตรงรถเสร็จแล้วพวกรื้อที่มาจากกรุงเทพที่จะมารื้อบ้านใช่ไหมเนอะบอกใช่ครับเจกแล้วเจกหัวอเม่งอะงงเจ๋งแม่งหัวแม่งก็คนที่เขาบอกถึงชื่ออาเพียพวกรื้อมาซื้ออะไรที่ตรงนี้ที่จะรื้อมันอยู่อีกฝั่งนึงไอ้ยะถึงบ้านคนครับผู้บอกฮะเชียบหายแล้วตะโกนเชียบหายแล้วดังมากเลยเชียบหายแล้วแล้วก็โอ้โหหันกลับไปเสร็จปุ๊บบอกลูกน้องขับรถไปซื้อทุบซื้อเทียนซื้อหัวหมูไก่อะไรปุ๊บไหว้ตรงนั้นเลยครับไหว้ขอเข้ามาเขาเลยว่าเราไม่รู้เราไม่ได้เจตนาเราพูดอย่างนี้เลยครับทุกคนมาไหว้เสร็จพอไหว้เสร็จทุกบอกแล้วเจ็ดเม่งแล้วอดไปได้ช่วยถามอ้าวเจ็ดเม่งแล้วไอ้คนที่พาผมมาคนนั้นน่ะเขาก็เจ็ดเม่งไม่ใช่เหรอใช่มันก็เม่งเหมือนกันแต่ไอ้เม่งนั่นน่ะมันตายแล้วเพราะโอ้อะไปอยู่ที่งานศพมันอ้าวมีสองเม่งอีกใช่สองเม่งเม่งคนที่มาหาเนี่ยครับมาตอนเช้าเนี่ยคือเม่งที่ยังมีชีวิตอยู่ครับอีกเม่งแต่ที่อีกเม่งหนึ่งที่ว่าที่ไปที่บ้านเขาแล้วปิดประตูบ้านเนี่ยมองเพ่งไปแล้วตายไปแล้วครับกลางวันแสกๆวีโอ้โหเฮ้ยแล้วพาไม่ไปพาไปที่นี่ครับแล้วบอกเด็กแม่งไว้ทำที่นี่โคตรดูไม่มีใครกล้าเข้ามาโดนผีลากไปหานะสิเนี่ยก็คือพอเรารู้โอ้โหแบบพวกกองข่าวอ่อนเนี่ยแบบพวกรื้อรอดมาได้โชคดีนะครับเขาบอกโอ้ก็พวกรื้อรอดพอมีของดีติดตัวสิมีห้อยพระอะไรเปล่าบอกเอายันอ๋อแล้วก็ดีมาเนี่ยเดี๋ยวโอ้พาไปบ้านที่เราต้องดูครับแต่ถามใจจริงไม่อยากรื้อนะลูกน้องสองคนเข้าโรงพยาบาลครับที่เหลือโดนสีหลอกทั้งคืนโอ้โหใครจะมีแรงไปทำงานนะไม่มีอ่ะรื้อไม่ได้นะครับผมดูทรงแล้วได้แค่เจาะสว่านมันไปสองรูสามรูนั่นก็สุดแล้วพี่เนี่ยแหละลงนิ้วคือพี่ศักเล่าผมฟังอ่ะคือผมอินกับเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าด้วยบรรยากาศของคำว่างิ้วเนี่ยโอ้ผมอยู่กับงิ้วมาเป็นหลัก10ปีอ่ะแล้วมีประสบการณ์ร่วมกับโรงงิ้วเพราะว่าโรงงิ้วกับโรงลิเกแถวบ้านผมเนี่ยเป็นโรงเดียวกันพี่แล้วแต่นี่เสียงงิ้วกับเสียงลิเกมันร้องต่างกันใช่ประเด็นคือผมเนี่ยไปเล่นอยู่บนลงนิ้วพี่เราเล่นวิ่งไล่จับเล่นนู่นนี่นั่นมันมีจังหวะนึงผมเหมือนโดนถีบลงจากลงนิ้วโดยที่ไม่มีคนอยู่บนลงนิ้วอะลงนิ้วอะมีครูมีอาจารย์เขาไม่ให้ซีซัวผมไปเล่นนะใช่นั่นแหละผมมาโดนถีบตกลงมาจากลงนิ้วดังแอ๊กเลยเพื่อนตกใจหมดเลยสูงเกือบ2เมตรอะลงนิ้วอะโอ้โหดีนี่ขาหักนะฮะโอ้โหคิดตามแล้วแบบสุดท้ายคนพาไปชื่อเดียวกับคนที่ต้องพาไปใช่เจ็กเม่งเจ็กเม่งเหมือนกันเม่งเหมือนกันแต่เม่งนึงเนี่ยมองเท่งไปแล้วก็มาพาเข้าลงนิ้วแล้วบอกประวัติลงนิ้วนี่คือโคตรดุใช่โอ้โห
จริงๆเป็นผมเป็นพี่ศักดิ์ผมพาทีมงานกลับแล้วนะพี่เพราะว่าหนึ่งคือคนแรกตกลงมาขาหักไอ้ขากระดูกแตกอีกคนนึงเจาะสว่านลงมือตัวเองคืองานของอาเราเองไงมันไม่ใช่งานคนอื่นเข้าใจป่ะเอองานของอาเราเองแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอเรามองอย่างนั้นเราคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้เราก็เลยแต่ตอนนี้ที่เราเริ่มสนุกก็คือตอนที่ไอ้ตีเสือกไปเอาชุดนิ้วมาใส่นี่แหละอันเนี้ยคือผมมองว่าโอ้โหพี่เลนแล้วสำหรับผมนะผมว่าพี่เลนแล้วไม่น่าทำเพราะลงนิ้วเนี่ยมันอยู่มานานแล้วแล้วคิดดูแล้วทำไมเสื้อผ้าจะอยู่เหลืออยู่ได้ยังไงประเด็นคือลงนิ้วเนี่ยดูแล้วเป็นลงนิ้วล้างด้วยไงพี่ก็ใช่ไงล้างแล้วเพราะว่าประตูเอ้ยนะตรงหน้าต่างมันเก่าหมดแล้วเออหักหลุดหมดแล้วอ่ะประเด็นคือมันหักมันแตกมันหลุดหมดแล้วมันเก่าแน่นอนแล้วประเด็นคือไอ้พวกชุดนิ้วเก่าเหล่านี้มันไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงแล้วมันไม่น่าไปเอามาใส่เล่นพี่เลนมากอันเนี้ยถูกที่เราตกไปก็คือตอนกำลังนั่งกินข้าวอยู่อ่ะเออทุกคนได้กลิ่นเหม็นน่ะเหม็นเน่าตรงๆหูกวางครับเออสุดท้ายให้คนขึ้นไปดูครับแม่งมีซากแมวตายอยู่บนกิ่งก้านหูกวางเดี๋ยวนะมีซากแมวตายอยู่บนซากต้นหูกวางกิ่งของต้นหูกวางใช่เหม็นมากเลยแมวดำด้วยนี่มันแปลกไหมพี่ปกติแมวเนี่ยถ้ามันตายอยู่บนพงบนพื้นอันเนี้ยเอ้ยโดนหมากัดโดนอะไรเงี้ยว่าไปอย่างแต่ไปตายอยู่บนต้นไม้เนี่ยไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอใช่ไหมใช่แล้วตอนที่กำลังกินข้าวกันอยู่อ่ะแล้วตอนที่ไอ้ติ๊กกลับมาแล้วอ่ะเออสิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนกันนะแล้วก็ร้องลั่นเลยก็คือมีคนยืนอยู่บนกิ่งเออใช่ตอนที่ฝนตกแล้วก็คนขอบกับกรรมละหันไปมองที่ไอ้ต้นหูกวางมีคนยืนอยู่บนกิ่งต้นหูกวางครับใส่ชุดนิ้วอยู่โอ้โหเป็นชุดเนี่ยเป็นชุดนี่แหละแล้วก็โดดลงมาต่อหน้าตาเราอะและอีช็อตที่พี่ศักดิ์เล่าว่าเห็นชุดนิ้วลอยอยู่บนลงนิ้วไม่พอเห็นชุดนิ้วกำลังลอยมาหาที่หน้าประตูตอนเอาหูไปปิดหน้าประตูอะเวลานั้นคนหล่อนเลยอะเออนั่นแหละโอ้โหผมขนลุกผมอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดภาพตามนะชุดนิ้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดฝั่งผู้ชายหรือฝั่งผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความท้วมๆคิดง่ายๆเหมือนภาพเราเคยดูหนังปาวุ้นจินป่ะเออมันจะเป็นชุดเซตฟิลนั้นเลยสีแดงมั่งสีอะไรมั่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะพี่สังเนาะขาวแดงดำขาวแดงดำแล้วลองคิดดิไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่ามีพวกทรงบนหัวมาด้วยหรือเปล่านะมาแต่ชุดนี่ก็น่ากลัวแล้วแล้วเป็นชุดเก่าก็ใช่ก็ใช่ไงแล้วมันลอยมาหาคือแบบโอ้โหขนลุกไม่หยุดใช่เนี่ยแหละครับลงนิ้วหนึ่งอีกแล้วมีหนึ่งอีกแล้วนั่งมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมีเหตุการณ์ต่อและพี่ศักดิ์จะเก็บไว้เป็นภาค2ของลงนิ้วนะฮะใช่เพราะจะเที่ยงคืนแล้วอ๋อเดี๋ยวต้องทานยานอนแล้วเหรอพี่โอ้โหช่วงนี้ไม่ไหวร่างกายไม่ค่อยดีแม่ได้พักผ่อนเยอะๆพี่ธรรมดาแหละเราต่อสู้กับมลภาวะไม่เท่าไหร่พี่ยังต้องโดนโจรไปปล้นบ้านอีกมันเป็นปกติพี่การโดนต่อสู้เยอะแล้วมันเมื่อไม่สำเร็จจะรีบตำรวจจับไม่ก็จับไม่ได้นะฮะพี่อังฟังแล้วต้องสำนึกบ้างนะเนี่ยมันไปแล้วมันไม่อยู่แล้วเขาจะตำรวจจับแล้วนะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ระวังอยู่อีกคนหนึ่งอ่ะครับไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ก็น่ากลัวพอกันไอ้พี่เออมันบอกมันจะมาปล้นไม้ปล้นของปล้นนู่นปล้นนี่ว่ะต้องระวังมันสักตักตัวด้วยอ่ะในตัวมันไอ้อังมันยังไม่เท่าไหร่นี่สักนะอาศัยหน้าตาหากินด้วยเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอพี่มันสักตัวนี้ตัวนี้น่ากลัวสักประมาณนี้ไหมเออประมาณนี้เหรอเนี่ยประมาณนี้เออจริงป่ะมันแบบสักเยอะๆอะไรอย่างนี้เลยไหมเออใช่ประมาณนั้นไอ้ตัวนี้อังบอกโอ้โหเนี่ยลูกพี่ผมอุ้ยจริงเหรอหนักกว่าผมอีกเออมันบอกงั้นไอ้นี่ตัวจนระดับหัวหน้าเลยเหรอพี่โอ้ยไอ้อังมัน500ไอ้ตัวนี้550
โอเคได้พี่เดี๋ยวผมไปหาพี่เร็วๆนี้นะจะไปปล้นบ้านไม่ต้องใครตัวนั้นมาก็ตายแล้วอย่าทำเป็นเหมือนไอ้ชุดลงนิ้วเอาลงนิ้วเนี่ยเดี๋ยวพูดหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังลงนิ้ว2โหดกว่านี้บอกเลยได้สนุกกว่านี้น่าสนใจไม่เพราะผมอ่ะบ้านอยู่ใกล้ลงนิ้วพอฟังแล้วอินไงชอบเลยอ่ะชอบเพราะว่าเรานึกบรรยากาศออกทั้งเสียงดนตรีที่พี่ศักดิ์กำลังบอกว่าเสียงดนตรีนิ้วมันดังมาแล้วไอ้เด็กที่เป็นลูกน้องบอกพี่ใครมันจะมาร้องเพลงวะอะไรเงี้ยแล้วผมภาพและเสียงแม่งมาเลยแบบชงเชงชงเชงแล้วเสียงร้องนิ้วอ่ะไหนอะไรเงี้ยมันฟิลเนี่ยมันไหลกลับมาเลย เดี๋ยวติดตามชมไม่ดีนะพี่ศักดิ์บอกแล้วว่าถ้าไม่ติดธุระอะไรวันพุธหน้าพี่ศักดิ์จะมาเล่าโรงนิ้ว2ให้ฟังนะฮะสำหรับวันนี้โรงนิ้ว1นะฮะเปิดปฐมฤกษ์โรงนิ้ว1ให้ฟังกันไปก่อนพี่ศักดิ์ขอบคุณมากครับพี่ตี5ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยพี่ศักดิ์ไปครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเช่นกันเช่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story